สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพครั้งที่5วันนี้เวลา 14:54 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แอทเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพครั้งที่5ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่21ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13พฤศจิกายน2561ในหัวข้อผนึกพลังภาคีปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษาของบุคลากรด้านสุขภาพทุกวิชาชีพได้แก่พยาบาลทันตแพทย์สาธารณสุขเภสัชกรเทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดสัตวแพทย์แพทย์และแพทย์แผนไทยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีด้านการสาธารณสุขด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากการเรียนรู้โดยใช้พื้นที่และชุมชนเป็นฐานปฏิบัติงานจริงภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมจำนวน700คนโอกาสนี้ทรงปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการทรงงานด้านการดูแลและพัฒนาสุขภาพของคนไทยโดยทรงชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวโยงกันรวมทั้งการพัฒนาสุขภาพของคนไทยและประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่ชายแดนที่ต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวโดยทรงยกตัวอย่างถึงการทรงงานด้านการดูแลและพัฒนาสุขภาพของคนไทยที่มีแรงบันดาลพระราชหฤทัยมาจากการโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ไปส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทรงเห็นถึงความทุกข์ยากจากการเจ็บป่วยของราษฎรที่มีต้นเหตุมาจากเรื่องอาหารการกินทั้งยังส่งเน้นย้ำให้บุคลากรด้านสุขภาพยุคใหม่ต้องบูรณาการการทำงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แบบสหศึกษาร่วมกันมีประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่เคยประสบผ่านมาคือมีผู้อพยพสมัยนั้นเป็นผู้อพยพชาวกัมพูชาก็เป็นเรื่องสำคัญคือมากันมากๆในทีเดียวเราก็ไปดูแล้วก็ไปจัดการให้เรื่องใหญ่ก็คือสร้างที่อยู่ที่ถูกอนามัยลมโกรกแล้วก็สร้างห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากให้อยู่ในที่ในทางแล้วก็ที่ต้องทำทันทีอีกอย่างนึงคือจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำคัญแล้วก็เรื่องอาหารก็สำคัญที่เราก็ไม่ใช่ว่าให้อาหารเป็นมากๆคนอดนานๆแล้วก็ไม่ได้กินอาหารมาหลายวันแล้วถ้าขาดไปมากท้องอืดตายถ้าให้น้อยๆแล้วก็ค่อยๆให้ถึงบ้างเราก็จะให้ถั่วเขียวต้มน้ำตาลข้าวบ้างแต่ว่ามีชาวต่างประเทศที่เขาก็หวังดีก็มาให้เป็นอาหารชาวแบบฝรั่งเขาอาหารสำเร็จรูปมาพวกที่เข้ามาเขาก็รับประทานไม่ค่อยลงพอเรามีอาหารชนิดที่ว่าคนไทยหรือคนกัมพูชาซึ่งรับประทานอาหารคล้ายๆกันมาให้ก็เขารับประทานกับจากเรามากกว่าที่รับประทานจากฝรั่งจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทยและนิทรรศการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนคณะแพทยศาสตร์ในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ที่ไม่ทั่วถึงในชนบทโดยเริ่มคัดเลือกและให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชนบทมาตั้งแต่ปีการศึกษา2538ซึ่งเมื่อจบการศึกษาจะต้องกลับไปเป็นแพทย์ในจังหวัดบ้านเกิดไม่น้อยกว่า3ปี
ปัจจุบันมีศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก37แห่งและคณะแพทยศาสตร์คู่ความร่วมมือ15แห่งมีผู้จบการศึกษาแล้วจำนวน 8,921 คนในช่วงเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการถวายน้ำหลวงสงศพสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิษฐาวโรเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามเวลา 17:51 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสัมพันธวงศารามหรือวัดสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครในการถวายน้ำหลวงสงศพสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิษฐาวโรเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามซึ่งมรณภาพอย่างสงบด้วยชราภาพเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2561สิริอายุ101ปีพรรษาที่81สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และของส่วนพระองค์ที่หน้าโกศพจากนั้นทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิษฐาวโรโดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพด้วยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิษฐาวโรมีนามเดิมว่ากงมาก่อบุญเกิดวันที่29ธันวาคม2460ที่บ้านบ่อชะเนงตำบลหนองแก้วอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันเป็นจังหวัดอำนาจเจริญบิดาและมารดาชื่อนายช่วยและนางกาก่อบุญเป็นลูกคนที่4ในจำนวนพี่น้อง11คนในปี2472ได้บรรพชาที่วัดบ้านบ่อชะเนงโดยได้ติดตามพระธุดงค์กรรมฐานสายพระอาจารย์เสากนัตตสีโลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์สิงห์คณัตยาคโมไปในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดปี2480ได้อุปสมบทที่วัดสัมพันธวงศ์มีพระมหารัชมังคลาจารย์เทศนิเทศโกขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระรัชมังรัชมงคลมุนีเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์เป็นพระอุปัชฌาย์ด้านการศึกษาสอบได้นักธรรมชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกโดยในปี2499สอบได้ประเด็นธรรม9ประโยคด้านการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญอาทิเป็นเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธ์กรรมการเถรสมาคมธรรมยุทธ์เป็นที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาคณะสงฆ์ธรรมยุทธภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นอกจากนี้เป็นผู้อำนวยการศึกษาและเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดสัมพันธวงศารามซึ่งได้เอาใจใส่พัฒนาการศึกษาเล่าเรียนภายในพระอารามเต็มความสามารถอีกทั้งยังได้เรียบเรียงตำราวิชาแปลไทยเป็นมคตไว้เป็นคู่มือการศึกษาของพระสงฆ์สามเณรทั่วไปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่วัดสัมปะสิวจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เวลา 15:39 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดสัมปะสิวอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีปัจจุบันมีพระครูวิจิตวราลังการเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำนวน10รูปวัดสัมปะสิวสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่บ้านพลูหลวงหมู่3ตำบลสนามชัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีมีเนื้อที่20ไร่สร้างขึ้นในปี1857สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นโดยมีประวัติเล่าต่อกันมาว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครั้งทรงชนะศึกยุทธหัตถีทรงนำทหารมาตั้งค่ายพักแรมณที่แห่งนี้เพื่อตรวจสอบบัญชีจำนวนทหารในกองทัพว่าสิ้นชีพจากการทำศึกเท่าใดซึ่งเรียกว่าสางบัญชีวันนี้จึงชื่อว่าวัดสางบัญชีแต่เรียกผิดเพี้ยนตามกาลเวลาจึงกลายเป็นวัดสัมปะสิวโดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี1860ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญอาทิหลวงพ่อทองสำริด
ประดิษฐานที่หอสวดมนต์เป็นพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีหล่อด้วยนวโลหะเนื้อทองสำริดโบราณลักษณะของหลวงพ่อทองสำริดประทับขัดสมาธิเพชรบนฐานแท่นบัลลังก์บัวคว่ำบัวหงายจากนั้นทรงเททองหล่อพระพุทธชินราชจำลองขนาดหน้าตักกว้าง19นิ้วพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสขนาดเท่าพระองค์จริงพระราชอิริยาบถประทับว่าราชการพร้อมด้วยทหารเอก6นายเมื่อแล้วเสร็จจะอัญเชิญประดิษฐานภายในตำหนักที่สร้างขึ้นใหม่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดซึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารร่วมกับศิษยานุศิษย์สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงพระปรีชาสามารถในการทำศึกสงครามเพื่อปกป้องบ้านเมืองและได้รับชัยชนะจากการทำยุทธหัตถีจนกอบกู้เอกราชของชาติไทยกลับคืนมาได้รวมทั้งเชิดชูความกล้าหาญและความเสียสละของเหล่าทหารในโอกาสนี้ทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จภายในบริเวณวัดอย่างใกล้ชิดสมควรแก่เวลาจึงเสด็จกลับจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ